ผมสวัสดีครับผมวุฒิไม้เลิศเป็นจันทร์ครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องการมาทำงานไต้หวันนะครับผมบนเกาะไต้หวันนะครับผมมีคนสอบถามมาเยอะมากที่ไปทำงานไต้หวันยังไงคะไปแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าคะไปแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าครับแนะนำบริษัทให้หน่อยครับผมมาครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการมาทำงานไต้หวันนะครับผมครับผมการที่จะมาทำงานไต้หวันครับผมก็มีอยู่ประมาณ2ประเภท2อย่างนะครับผม1มากับกรมแรงงานโดยตรงครับผมกรมแรงงานเขาก็จะเปิดสอบปีละครั้งถึง2ครั้งนะครับผมก็ต้องรอติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกรมแรงงานเข้าอีกทีนะครับผมเว็บไซต์กรมแรงงานเลยครับผมกดเข้าไปศึกษาข้อมูลดูได้เลยครับผมกรมแรงงานการมาทำงานต่างประเทศนะครับผมครับแล้วก็2ก็มากับบริษัทจัดหางานนะครับผมบริษัทจัดหางานนี่ก็จะได้มาทำงานไวหน่อยครับผมแต่เสียค่าอะไรค่าทำเรื่องมาสูงหน่อยนะครับผมครับผมมาจากกรมแรงงานนะครับผมถ้าเราสอบมากับกรมแรงงานโดยตรงแล้วผมเราก็จะเจองานที่อะไรอ่ะที่มันได้ OT เยอะหน่อยครับผมเพราะเรามากับกรมแรงงานมันจะได้ตรงกับที่กรมแรงงานพูดว่าได้ OT เท่านั้นเท่านี้แต่เสียค่ามานี่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทนะครับผมถ้ามาจากกรมแรงงานโดยตรงนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมจะพูดขั้นตอนการมาทำงานไต้หวันนะครับแบบสำนักงานจัดหางานนะครับผมบริษัทจัดหางานนะครับผม1โดยคำแนะนำจากเพื่อนมาทำงานไต้หวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเรามาทำงานไต้หวันอยู่แล้วครับผมชักจูงเราก็มาทำงานไต้หวันเงินเดือนดีนะอย่างงู้นอย่างงี้ให้เราไปสมัครบริษัทนี้นะอย่างเงี้ยครับผมนั่นแหละครับ2เราสมัครด้วยตนเองครับผมไปติดต่อบริษัทจัดหางานด้วยตัวเองครับผมเขาก็จะสอบถามประวัติเราว่าเคยทำงานอะไรมาบ้างแล้วก็จบอะไรมาอย่างเงี้ยครับผมเขาถามเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็นประวัติเบื้องต้นครับผมเพื่อที่จะหางานให้เราครับผมว่าเราทำงานตรงแบบไหนสายไหนอะไรเงี้ยครับผมครับผมผมรองานประมาณ5เดือนนะครับผมบางคนก็รองานแค่เดือนนึงอาทิตย์นึงครับผมครับผมสมมุติว่าเราอ่ะรอบแรกผมลงไปกรุงเทพประมาณ5รอบเลยครับผมรอบแรกไปสมัครรอบ2ไปตรวจโรคไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลราชวิถีหรือว่าอะไรเนี่ยครับผมจำไม่ได้รอบ3ไปอะไรอ่ะไปอบรมกรมแรงงานไปอบรมกรมแรงงานก่อนหรือว่าไปอะไรอ่ะไปทำใบวีซ่าก่อนจำไม่ได้แล้วผมน่าจะพร้อมๆกันแล้วผมแล้วก็รอบที่4ก็ไปอะไรเขาเรียกอ่ะไปรอบินนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมถึงจะได้มาไต้หวันนะครับผมบินไปกลับกรุงเทพเป็นว่าเล่นเลยครับผม 3-4 รอบเอ้ยไม่ใช่ดินั่งรถเมล์นั่งรถทัวร์เราเนี่ยครับผมไปกรุงเทพ3รอบ4รอบครับผมกว่าจะได้มาทำงานไต้หวันนะครับใครที่สนใจจะมาไต้หวันก็คุณก็หาข้อมูลเยอะๆครับผมไม่ต้องกลัวครับผมใครที่มาแล้วก็สู้ๆกันต่อไปครับผมอย่างน้อยมันก็มีเก็บครับผมผมนี่มาจากบริษัทจัดหางานไต้หวันนะครับผมพิมพ์หน้า YouTube หรือว่าหน้า Google หรือว่าหน้า Facebook ได้เลยครับผมพิมพ์ว่าบริษัทจัดหางานไต้หวันครับผมมันจะขึ้นมาให้เราเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับถ้าเราสนใจก็มากับบริษัทไหนเราก็คลิกเข้าไปดูเลยครับผมว่าอยากมาทำงานไต้หวันนะครับผมเราก็จะเสียค่าเดินเรื่องประมาณ 80,000 ถึง 90,000 บาทนะครับผมแล้วแต่บริษัทแล้วแต่งานด้วยนะครับผมบางบริษัทนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดขายบอกจุดขายดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ว่ามาทำงานไต้หวันได้วันละ 3-4 ชั่วโมงต่อวันเดือนนึงส่งกลับบ้านไม่ต่ำกว่า 30,000-40,000 อย่างเงี้ยครับผมคือจุดขายของเขานะครับผมถ้าเรา
สนใจแล้วก็อ้าวอยากมาทำงานไต้หวันมากับบริษัทนี้เดินเรื่องให้หน่อยนะครับผมพอเรามาเจอหน้างานจริงบางคนก็มาเจอหน้างานที่อะไรอ่ะไม่ตรงกับที่เขาเล่าให้ฟังครับไม่ตรงกับที่เราอยากมาทำครับผมเพิ่มในอะไรอ่ะในใบประกาศจัดหางานทำงานอีกบริษัทนึงแต่พอเรามาเจอหน้างานจริงมาทำงานแบบอีกบริษัทนึงครับผมสมมตินะครับผมในใบสมัครมาเขียนว่ามาทำงานพลาสติกพอเรามาทำงานเจอบริษัทที่ไต้หวันจริงๆครับผมมาทำงานเกี่ยวกับเหล็กอย่างเดียวครับผมเชื่อมเหล็กออกเหล็กตัดเหล็กอะไรพวกนี้ครับผมนั่นแหละครับงานไม่ตรงครับผมมีหลายคนมากครับผมที่งานไม่ตรงเจองานไม่ตรงกับที่เราสมัครมานะครับผมพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยครับผมแล้วกดแชร์ออกไปเลยนะครับผมครับสำหรับคนที่สนใจมาทำงานไต้หวันเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID LINE แล้วก็ทิ้ง Facebook ไว้นะครับผมก็ทุกคนอยากติดต่อมานะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย